ประมาณนี้นะครับเพลงมูนเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะสอนดีดก่อนนะครับแปลว่าเดี๋ยวดีดได้แล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาสอนในส่วนของอินโทรนะเมื่อกี้ที่เล่นอินโทรเท่ๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมขอแยกไปอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของอีกท่อนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกแล้วก็มีแท็บประกอบไปด้วยนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของเพลงนะครับเพลงมูนวันนี้นะเดี๋ยวมาสอนเนาะว่ามันดีดอะไรยังไงนะครับโอเคทีนี้ก่อนจะไปดูว่าเล่นยังไงนะครับก็ฝาก Subscribe ช่องไว้ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับวันนี้ผมหยิบเจ้า Nashville นะครับNashville Kino นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งมาเลยตัวเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นไซส์เล็กลงมานะครับคาร์โบใครเจอเพราะเพลงนี้จะต้องใช้คาร์โบด้วยนะครับทีนี้ในเพลงนี้นะครับผมมาเปลี่ยนมันอยู่ในคีย์ A flat นะครับหรือ G sharp นะครับแล้วก็มาหนีบคาร์โบในเฟสที่1นะครับแล้วก็จะเล่นในคีย์ G ได้เลยนะครับคอร์ดที่ใช้เนี่ยมันมีอยู่แค่4คอร์ดเองนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่แต่ว่าผมอยากให้ไปลองจับเป็นแบบโมเดิร์นนะครับแบบโมเดิร์นเนี่ย G ก็จะจับแบบนี้นะครับคือทั้ง4คอร์ดเนี่ยนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยจะอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะครับคอร์ด G นะครับพอไปคอร์ด E minor นะครับนิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ที่เดิมนะครับคอร์ด C นิ้วนางนิ้วก้อยก็อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายคอร์ด D อันนี้อาจจะปล่อยนิ้วก้อยก็ได้นะครับเพื่อเป็น D sus4 หรือจับไว้ก็ได้นะครับนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็แค่เลื่อนนิ้วชี้ลงมาแค่นี้เพราะมันจะมีลูกเล่นที่เป็นที่เราได้ยินนะครับจับได้4คอร์ดนี้แล้วนะครับทีนี้ในการดีดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นครึ่งห้องซะเยอะนะครับก็ผมใช้เป็นแพทเทิร์นอันนี้นะครับในการดีดครึ่งห้องก็จะเป็นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงครึ่งห้องเนี่ยก็หมายถึงว่าใน1ห้องนะครับที่มี4จังหวะเนี่ยมันแบ่งคอร์ดไปคนละ2จังหวะเนาะมันก็เลยใน1ห้องเนี่ยมันก็เลยจะมีคอร์ด2ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในเพลงอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีเล่นในส่วนของเพลงเนาะเล่นให้ดูนะครับในพาร์ทที่2แล้วก็มีสอนอินโทรแยกไปต่างหากด้วยนะครับพาร์ทคอร์ดนะครับก็จะมีอยู่3พาร์ทหลักๆก็คือมีท่อนเวอร์สนะครับมีท่อนพรีคอรัสแล้วก็มีท่อนคอรัสนะครับก็มาดูคอร์ดตามอันนี้เลยทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่าคอร์ดของท่อนเวอร์สนะครับกับท่อนคอรัสเนี่ยมันใช้คอร์ดชุดเดียวกันนะครับถ้าเราฝึกคอร์ดเซตนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเมนหลักๆของเกือบทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็มีท่อนปีคอรัสที่อาจจะแยกแล้วก็คล้ายๆกันนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าความเร็วของมันอยู่ที่68นะครับมาดูเซตคอร์ดอันแรกก่อนนะครับG ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องนะครับ E minor ครึ่งห้องแล้วก็ C ครึ่งห้องนะครับ1 2 3 4 5แค่นี้นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยอีกรอบก็ได้นะได้ฝึกไปด้วยกันท่อนฮุกก็เหมือนกันก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูคอร์ดอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นท่อนปรีคอรัสเนาะเดี๋ยวผมเล่นไปยาวๆของปรีคอรัสเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในปรีคอรัสเนี่ยมันจะคอร์ดยาวนิดหนึ่งนะโอเคอ้าว1 2 3 4 5 E minor ครึ่งห้องนะครับ C G ก็ดีแล้วก็ซ้ำนะครับรอบที่3แล้วนี้รอบที่4ก็4เต็มห้องนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่อนปรีคอรัสนะครับทีนี้แนวทางในการฝึกนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกเกาหรืออินโทรหรือเล่นเกาไปด้วยแล้วร้องไปด้วยเนี่ยผมแนะนำว่าดีดไปด้วยนะครับแล้วก็ร้องให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าพอเกาไปด้วยเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยถ้าเล่นเพลงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้อีกคนนึงนะครับมาเกาในส่วนของอินโทรเพราะว่ามันมีการแยกประสาทที่ซับซ้อนไปนิดนึงนะครับก็จะยากขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากชาเลนจ์ตัวเองเนี่ยนั้นไม่ว่ากันนะคอร์ดในท่อนเพลงนะครับมันก็จะมีหลักๆมีแค่2ท่อนหลักๆอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของท่อนดีที่ว่าท่อนเว
verse หรือ intro หรือว่า chorus เนี่ยมันใช้คอร์ดเซตเดียวกันเนาะก็คือไอตัวครึ่งห้องนะครับ G ครึ่งห้อง D ครึ่งห้อง E minor ครึ่งห้องแล้วก็ C ครึ่งห้องนะครับส่วน pre-chorus เนี่ยก็จะยาวนิดนึงเนาะมีเต็มห้องช่วงท้ายนิดนึงก็ลองไปย้อนฝึกตรงนั้นดูนะครับในส่วนของ9 intro เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าฝึกจากช้าๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีแยกไปอีกส่วนนึงแล้วก็มีแท็บด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมาสอนเป็นแบบว่าต่อนิ้วก็ได้ว่าอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงเนาะโอเคแล้วยังไงไปดูพาร์ทที่2ด้วยนะครับพาร์ทที่2นี่จะเล่นไปกับเพลงเต็มๆเลยนะครับโอเคแล้วยังไงฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนตีชมกันได้นะเข้าพูดคุยในแฟนเพจได้เพลงที่รีเควสก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะลงช้าหน่อยช่วงนี้ก็มีเหมือนว่าเตรียมทำในส่วนของคลาสที่เป็นฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะมาสอนกันตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยว่าจะเป็นไงนะครับก็ช่วงโควิดช่วงนี้นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีเวลาว่างไงก็มาฝึกกีตาร์หรือฟังเพลงนะครับขอบคุณที่แนะนำเข้ามานะครับสำหรับเพลงนี้ที่มีรีเควสเข้ามาเนาะแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักวงนี้นะครับวงแบ็คบีนแล้วก็ได้ฟังหลายๆเพลงเขาเนาะเพลงมีสอนวิชแล้วก็อันนี้ก็มูนนะครับโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ